วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในโครงการของกลุ่ม7จังหวัด13โครงการมูลค่า350ล้านจังหวัดละ50ล้านและโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชน5โครงการมูลค่า202ล้านให้ใช้งบประมาณปี2566งบกลางไปพานก่อนนะครับเรื่องนี้ได้มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในการอยู่เวรครม.ได้พิจารณายกเว้นมติครม.เมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ซึ่งกว่า20ปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปให้มีการยกเลิกนะครับยกเว้นโดยให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวหน่วยงานต่างๆก็จะไปรับพิจารณาเรื่องต่อมาได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับหรือเรื่องของ Public Safety ให้มีการเร่งจัดหางานเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมเรื่องต่อมาเร่งรัดให้กระทรวงการท่องเที่ยวให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวของไทยกัมพูชาเวียดนามลาวมาเลเซียโดยมีไทยเป็นผู้นำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เรื่องสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องพรบประมงทางครม.เห็นชอบในหลักการแต่ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเร่งรัดให้เข้าครม.ในอาทิตย์หน้านะครับ